นี้เป็นทานตะวันแดงนะครับพระปรางที่อยู่ที่เยอรมันเขาส่งเม็ดมาให้ปลูกไม่มีที่ปลูกเราก็เลยปลูกไว้ข้างถนนนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นทานตะวันข้างถนนที่จริงส่งมาให้หลายแบบแต่ปรากฏว่าเวลาเพาะงอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับก็เหลืออยู่เท่านี้ครับอันนี้ก็คือผึ้งหลวงนะครับก็จะมาช่วยผสมพันธุ์นะฮะถ้ามีแมลงช่วยผสมพันธุ์นะฮะก็จะมีพันธุ์อื่นอีกนะครับนี่มาดูกันครับโทษทีนะครับมันมีลวดหนามด้วยเพราะว่านี่ปลูกข้างถนนจริงๆครับคนปลูกไม่มีที่จะปลูกแล้วนะครับเพราะว่าที่ดินในกรุงเทพมันหายากครับนี่ก็มาปลูกข้างถนนก็ริมรั้วเนี่ยนะครับนี่อีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะทานตะวันดอกอย่างงามนะครับดอกนี้บ้างกลีบก็เล็กลงนะครับนี่ครับประพันนะครับมาดูดอกนี้นี่ฮะกลีบเล็กๆเลยนะฮะนี่ครับจริงๆแล้วมันเป็นทานตะวันประมาณ7ชนิดนะครับเราก็ว่าขึ้นมาไม่ครบทุกชนิดมีที่ชื่อว่าทานตะวันขาวทานตะวันขาวยังไม่ติดเมล็ดครับยังไม่ออกยังไม่ไปดูต้นที่เรียกว่าทานตะวันขาวตัวนี้คือต้นชื่อว่าทานตะวันขาวฮะไม่รู้จะขาวจริงหรือเปล่านะฮะก็เริ่มมีแล้วครับนี่ฮะตัวนี้เป็นต้นที่ออกก่อนก็จะเห็นว่าผมเรียกว่าทานตะวันข้างถนนก็เพราะว่านี่อาหารด้วยนะปลูกไว้ข้างถนนนะครับดอกก็จะดอกนี้คือดอกแรกอันนี้เริ่มโรยแล้วครับก็จะให้เห็นว่าทานตะวันไม่ได้มีแต่เฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวนะครับมีทานตะวันแดงนะครับทานตะวันสีเลือดหมูนะฮะก็มีหลายแบบครับ